อันนี้คือที่นั่งซูเปอร์ซีทนะคะก็ไม่แพงขนาดนั้นนะดูแบบกว้างขวางมากเลยอะไรจะเวอร์ขนาดนี้เนี่ยก็ดูคลาสสิกโอ้โหฮาวในนี้ก็ยังมีประตูในประตูอีกโอเค kind of cute okay โหทุกคนวิวสวยมากแบบเห็นวิวเมืองชัดแจ๋วแหววกระจกใสมากว้าวมาถึงวิเวียนเวสต์วูดโอซาก้านะคะทางเข้าอยู่ไหนอะนู่นโอเคว่ามาทีมแลบนะคะทีมแลบชายเน็ตที่ออสกาก็คือเปิดช่วงค่ำๆเพราะว่ามันจะเป็นแบบสวนที่เปิดไฟใดๆเขาจะอยู่ในนาไกพาร์คนะคะเราก็เดินมาสักพักละเดี๋ยวก็คงถึงคนจึงมาเปิดวล็อกเอาให้มันเสียงแบบนี้ จึงมาเปิดวล็อกโอซาก้าแบบน่าสดมากๆนะคะเพราะว่าอันนี้กำลังจะ get ready แต่ว่าโอ้ my god จึงไม่ได้กลับมาโอซาก้าในรอบกี่ปีไม่รู้อะคือตอนนั้นที่จึงทำวล็อกโอซาก้านี่คือปี2019ปะถ้าใครเพิ่งมาดูวล็อกญี่ปุ่นจึงคลิปนี้เป็นคลิปแรกคือจึงมีวล็อกญี่ปุ่นอยู่2อันนะคะก็คือก่อนหน้านี้จึงเพิ่งไปโตเกียวมาไปมาคนเดียวแล้วก็มีวล็อกโอซาก้าเกียวโตนาราที่จึงไปมาคนเดียวเหมือนกันก็สามารถไป enjoy กันได้ซึ่งรอบนี้เนี่ยจึงมาโอซาก้าแบบไม่กี่วันเท่านั้นก็เลยแพลนว่าวล็อกโอซาก้านี้ก็จะเป็นวล็อกแนวพักผ่อนมากกว่านะคะเพราะว่าจึงก็เอางานมาทำเยอะมากเมื่อคืนจึงก็ต้องทำงานถึงแบบตีสามอะไรอย่างงี้อันนี้เรามาเข้าสู่พาร์ท get ready กันอย่างว่องไวนะคะวันนี้คือจริงจะไม่ได้แต่งหน้าแบบว่ามากขั้นตอนขนาดนั้นเพราะว่าเป็นทริปพักผ่อนแต่ว่าจะโชว์ให้ดูว่าคนเรามาพักผ่อนก็สามารถดูสวยได้เที่ยวญี่ปุ่นต้องปัดบลัชใต้ตาค่ะให้มันดูเป็นเรียกว่าอะไรอิการิเมคอัพควิกเมคอัพเราใช้ได้อยู่นะบางทีก็คิดว่าเราจะเสียเวลาแต่งหน้าไปเยอะทำไมถ้าแต่งเร็วๆมันก็ออกมาเหมือนกันเย้มาถึงตลาดปลาแล้วนะคะทุกคนคือความจำจริงเสื่อมไปหมดแล้วจริงว่าจริงเคยมาที่นี่แหละหาอะไรกินกันอ่ะบรรยากาศเริ่มคุ้นเคยแล้วพาวเราเคยมากินอะไรดีอร่อยมากอูนิเนาะโอ้โกเบปลาไหลชิ้นแบบใหญ่มากทุกคนแค่1,800เยนเองประมาณแบบ400เปล่าวะ400-500หอมมากน่าจะเป็นโมจิแบบโชยุหอมมากเลยค่ะเหมือนขนมไวท์แพ็คเลยอร่อยมากเลยอ่ะมันเป็นขนมเลยอ่ะอร่อยทุกคนหม
มจิอร่อยมากเลยนี่คือเป็นสิ่งแรกที่กินเมื่อกี้นะคะปะปาอูนิเท่าไหร่นะ 2,500 หวานอร่อยไหมอันนี้อร่อยที่สุดของปลาไหลแน่นอนว่าต้องเป็นหางหางจริงเหรอนี่ฉ่ำมากเลยอ่ะลองนานแน่นมากนานแน่นมากฉ่ำมากเลยเนาะไขมันน้องกำลังแทรกซึมไปในร่างกายซึมไปในปากอร่อยกระตุ้นกระตุ้นมาว้าวเหมือนเรากินแบบน้ำตาลหุ้มน้ำผลไม้อ่ะคือปกติจริงไม่ค่อยกินทางฮูลูที่เกาหลีเลยแต่ว่าพาวบอกว่าอันนี้อร่อยกว่าที่เกาหลีนะคะแต่ว่าเขาทำมาให้มันดูแบบเป็นสุกๆอ่ะมันแบบว่าจะไม่ได้สุกขนาดนั้นแต่มันอร่อยทุกคนอันเนี้ยคือเดินไปเดินกลับก็คือเดินทะลุใต้ดินหายน้ำบักนะคะเพราะว่าเขาแบบทะลุหมดอย่างเลยตอนนี้ก็กำลังเดินไปที่โรตอนบุรีทุกคนจึงกลับมาที่โอซาก้าอันนี้ก็คือชินไซมาชินะคะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมมากแต่คนก็ไม่เยอะขนาดนั้นเหมือนมาเปลี่ยนที่เดินเล่นนะคะเพราะว่าเออดีก็ไม่ได้ช้อปปิ้งเยอะขนาดนั้นมีแต่ซื้อของกินทุกคนจึงจะมาโชว์ขุมทรัพย์สำหรับคนที่ชอบสะสม LP แผ่นไวนิลต่างๆนะคะก็จะมีร้านนี้ของแบบเยอะมากไหนเมื่อกี้ซื้ออะไรมาบ้างไมเคิลแจ็คสันซื้อไมเคิลแจ็คสันมาแล้วก็อันนี้คือคนขายแนะนำจอยส์ไรส์เขาบอกว่าเป็นลูกครึ่งเมกาญี่ปุ่นอ๋อเหรอเพลงแบบมูดเดียวกับแดเนียลซีซาร์เขาเลยแนะนำเมื่อกี้ที่เขาเปิดให้ดูให้ฟังก็แบบดีมากแล้วก็มีบรูโน่มาร์สคืออาจจะงงว่าทำไมทริปนี้ดูแบบไม่ได้ผจญภัยอะไรมากมายคือจะบอกว่ามันเป็นทริปพักผ่อนจริงๆเหมือนหลังๆไม่ว่าจริงจะไปเที่ยวที่ไหนเงี้ยคือจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องแบบ rush แบบว่าทำทุกอย่างอัดแน่นอยู่ในทริปเดียวเพราะมันเหนื่อยมากทุกคนเราต้องมีทริปที่มันได้รู้สึกว่าเราได้พักผ่อนจริงๆบ้างแหวนเยอะมากว้าว so cute ทุกคนตอนนี้มาโผล่ที่อเมริกามูระนะคะมันเป็นย่านที่แบบมีแต่คนติดๆอยู่แถวนี้อะแบบเป็นสแควร์ใดๆแล้วทุกคนแต่งตัวดีมากอันนี้คือคาสึเคอิระฟอนดูนะคะ
แล้วก็เป็นวิปครีมอันนี้เป็นไอติมอุ้ยมีหลายอย่างมากเลยมาร์ชเมลโล่ก็มีมีแต่คนเฮ่ๆทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าเราเบรนอินหรือเปล่าไปโรงแรมเพื่อทำงานนะคะแล้วจิงก็ยังไม่ได้กินข้าวออกมาอีกทีตอนเนี่ย4 ทุ่มกว่าแล้วแล้วก็เปลี่ยนชุดตัวเดิมเพื่อถ่ายรูปกลางคืนเพราะว่าน้องหนูอยากถ่ายรูปเปิดแฟลชไม่ถ่ายรูปกลางวันเลยเฮ้ยเราแมทชิ่งกันนะคะน่ารักโอ้จริงเฮ้ยน่ารักมากซาลูตมันปูนะคะเกิดปูต้อนถ้ายังไม่เคยกินซาบะโดงแนะนำให้ลองกินนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่อร่อยเกินคาดเหมือนจริงลืมถ่ายตอนกินมันฟูเลยแต่มันอร่อยมากเลยทุกคน มันอร่อยมากๆเลยอะคนตอนกลางคืนตรงกูริโกะก็คือแบบคนมายืนดื่มยืนดริ้งกันเยอะมากเลยค่ะน่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่ทุกคนเมื่อกี้มีผู้ชายเดินเข้ามา2 คนแบบมาประกบแล้วก็แบบเหมือนคนเมาอะปะก้าวขามาอย่างไกลก้าวแบบบึ้มอย่างเงี้ยความดึงไม่จริงเราว่าตอนนี้คือแบบความดึงจริงเรางงมากถ่ายไม่ทันเลยแล้วเขาหายไปไวมากอะลงมาใต้ดินแล้วนะคะตอนนี้คือมันแบบว่ากำลังแบบโอเคอยู่ไม่ได้น่ากลัวเกินไปแต่ข้างบนก็คือแบบอะไรก็ไม่รู้แล้วหาที่ปลอดภัยดีกว่ามาแวะรอสันนะคะอันนี้ดูน่ากินมากเลยอะเป็นช็อกโกแลตบอลอร่อยมากเหมือนแมกนัมเลยอ่ะอันนี้นะคะอร่อยมากทุกคนโฆษณามันกินแมกนัมแต่ว่าช็อกโกแลตมันละมุนกว่าโอเคสปอนเข้าละmorning or maybe good afternoon นะคะเพราะว่าเขาวันนี้ออกมาช้ามากวันนี้จึงมาในสภาพประมาณนี้กำลังไปที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าพี่ที่จริงรู้จักเขาอยู่โอซาก้าแล้วเขาไม่สบายอย่างนี้ก็เลยเดี๋ยวจะเอาของไปเยี่ยมยังไม่กินข้าวเลยซื้อมัทฉะสตาร์บัคกินไปเดี๋ยวเราไปทำธุระแล้วเราก็จะไปหาของกินนี่ทุกคนอันนี้จึงเดินผ่านมาที่โอซาก้าเนชั่นแนลมิวเซียมนะคะเขามีแบบซานมิวเซียมด้วยมาเห็นร้านโปเก้ใกล้ๆมาเลยนะคะเพราะว่าไม่มีแรงละดูได้สารอาหารดีนะพ่อมีโรด้วยดูดีนะดูสีสันดูสุขภาพดีสารอาหารครบกลับมาแหล่งเดิมนะคะเพราะว่าน้องอยากช้อปปิ้งต่อวันนี้วันเสาร์คนเยอะคือคืนหน่อยเราก็จะบอกว่าเหมือนโอซาก้าก็ถ้ามาครั้งแรกมันก็จะแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่จริงรู้สึกว่าพอมาอีกครั้งนึงก็ชิวๆกว่าเดิมทุกคนอันนี้คือร้านแหวนที่จริงเคยมาซื้อตอนมาโอซาก้ารอบนั้นนะคะเขาจะมีพวกเครื่องประดับมากมายแบบแคร์อัคเซสซอรี่แหวนสร้อยใดๆนี่นะคะที่นี่เขาขายพวกเลเยอร์ลิงส์เยอะจริงเคยมาซื้อตอนที่จริงมาโอซาก้ารอบที่แล้วแล้วแหวนเขาแบบอยู่ยงคงกระพันมากแวะซันริโอกิสเกตนะคะมายก็อดน่ารักมากซาลามอนกับซันริโอโอ้มายก็อดน่ารักมากโอ้
เป็นนางเงือกซัมเมอร์ไงอ๋ออันนี้คือชุดแล้วก็ใส่ชุดนางเงือกเคสแอร์พอร์ตนะคะถ้าเกิดได้มีที่โอ้ my god ฟลอสติกเคสโอ้ช็อกโกน่ารักมากเลยมันดูเพลนดีอะน้องมันน่ารักมากโปรมีเธอใส่ดีเวอร์ไปน้องดูโปอะนี่นะคะใครจะเอาไปห้อยโฟโต้การ์ดใดๆโอ้ my god มันแบบเป็นโปรมีไม่ตะโกนน่ารักมากในนี้ทุกคนอันนี้เป็นนอนเครปนะคะของเขาปะเครมบูเร่ว้าอันนี้เครปเครมบูเร่นะคะหอมมากเป็นเครปเย็นเริ่มเลยอร่อยพีคมากไอติมวานิลาเขาอร่อยแล้วก็แป้งเทปอร่อยแล้วเมื่อกี้บูเร่ข้างบนอร่อยมากไปเริ่มเลยเรามาญี่ปุ่นเพื่อมากินบิบิมบับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเนื้ออะไรบ้างนะคะแต่ว่าเราสั่งเป็นสเปเชียลเซตอันนี้คือแบบส่วนเนื้อทั้งหมดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลิ้นดูนะคะว่าวันนี้จะมีช็อปอะไรมาจากซันริโอบ้างนี่เจฟโบเฮทอยที่รัดสายแล้วก็ซื้อแหวนมานะคะน่ารักดีทุกคนเมื่อกี้เนื้อคืออร่อยนะแต่ว่ามันขึ้นสมองจริงเลยอะคือสมองทำงานไม่ได้อะแล้วมันไม่ช้อนได้อาหารนกอาหารนกอู้ไม่หวานรสชาติมัทฉะเข้มข้นไม่หวานไปแอบรู้สึกมีความไข่นิดนึงแต่รสชาติมัทฉะเขาอร่อยเวลาผ่านไปไวมากทุกคนพวกนี้คือกลับแล้วแต่ว่าก็คงช้อปปิ้งเก็บตกมั้งอาจจะเป็นเพราะว่าจริงอยู่เกาหลีมาแบบปีครึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรมากเพราะว่าที่เกาหลีก็มีทุกอย่างเสื้อผ้าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จริงก็ช็อปที่เกาหลีมากกว่าเพราะว่าสไตล์ค่อนข้างจะตรงกับที่จริงใส่ถ้ามาเที่ยวญี่ปุ่นจริงๆว่ามาสวนสนุกน่าจะโอเคสุดแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้ไป USJ เพราะว่าตารางไม่ได้เลยอันนี้คือเป็นทริปพักผ่อนแบบทำงานไปด้วยก็เลยอยู่ในสภาพนี้นะคะพอไปพักผ่อนกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้ทุกคนอันนี้ก็เช็คเอาท์เรียบร้อยนะคะแล้วก็ฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมทีมนี้ใส่กางเกงซ้ำๆหน่อยเพราะว่าจริงเอามาไม่กี่ตัวนี่เดี๋ยวเราต้องไปสนามบินประมาณ3โมงหมายถึงว่ามาเอากระเป๋าที่โรงแรม3โมงนะคะเอาเริ่มเลยเพราะเราขี้เกียจต่อคิวกันแต่ว่าค่อยๆคือมันแบบรสชาติลงตัวมากเลยเหมือนแบบได้กินปลาไหลมีคุณภาพอแล้วฮะอร่อยมากแฮปปี้อ่ะทุกคนดู
ันนี้เป็นแบบของโอซาก้าน่ารักมากเป็นทาโกยากิทุกคนเพิ่งเห็นว่าอันนี้เป็นร้านที่แบบว่าเราสามารถทำแหวนอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเหรอดีอ่ะคือถ้าใครอยากแบบมาสร้างเมมโมรี่ที่โอซาก้าอย่างเงี้ยสมมุติว่ามากับเพื่อนสนิทเป็น friendship ring หรือว่ามากับแฟนทำเป็น couple ring นี่ก็น่ารักดีนะมันสามารถเลือก material เลือกว่าเราจะ engrave อะไรได้เงินทองมีลูกทรงอะไรอย่างงี้ดีมากว้าวถ้าพอจะถามว่าเต็มจนมากเวลาที่ไม่ได้ถ่ายบล็อกมันก็จะอยู่ในสภาพนี้นั่นคนปกติจริงไม่ค่อยได้ถ่ายช่วงที่แบบชุลมุนหรือว่าเดินทางไปนู่นไปนี่แต่ว่าเผื่อใครอยากรู้ว่าชีวิตจริงมันเป็นยังไงก็จะประมาณนี้นะคะกำลังลากกระเป๋าไปที่แอร์พอร์ตแล้วก็เดี๋ยวจะกลับเกาหลีคนเยอะมากจริงกลัวว่าจริงกลับไปบ้านแล้วจริงจะไม่มีแรงในการอัดคลิปต่อไปแต่ว่านี่นะคะก็เป็นการมาพักผ่อนที่โอซาก้าแบบงงๆแต่ก็สนุกดีเป็นครั้งแรกที่จริงมากับน้องคนดูนะคะแล้วก็เอาดีๆว่าครั้งล่าสุดที่เราไปต่างประเทศกับเพื่อนอะเราจำไม่ได้เลยมันไม่ใช่แบบในสองสามปีเนี้ยเออปกติเราเดินทางคนเดียวไงนอกจากแบบถ้าไม่นับบล็อกเกอร์เงี้ยก็คือแทบจะไม่ได้ไปต่างประเทศกับเพื่อนเลยแบบอันนี้คือแบบว่าจริงเจอกับน้องแบบแทบจะทุกสัปดาห์ ก็เลยมาเที่ยวด้วยกันนะคะแต่เป็นไงบ้างทริปนี้ Go accomplish คือได้มาเที่ยวกับพี่จริง น่าจะเป็นคนดูที่ success ที่สุดสุดว่าเป็นทริปที่แบบว่าเรียลไลฟ์จริงๆอ่ะก็ไม่ถูกอ่ะแค่รู้สึกว่ามันได้พักผ่อนแล้วได้ทำงานเออใช่ effective แล้วก็ได้พักผ่อนด้วยใช่คือต่างคนต่างงานยุ่งนั่นแหละก็เลยสามารถมาเที่ยวด้วยกันได้ก็นั่นแหละทุกคนเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อกันนะคะโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วจะปิด